สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีคุยประชาชนศูนย์สุขภาพชุมชนย้ำไม่ได้มาหาเสียงเร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินบริหารจัดการน้ำไม่สร้างภาระรัฐบาลหน้าฝากคิดให้ดีก่อนเลือกตั้งคุณอรดาชิลุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และเยี่ยมชมการดำเนินงานของคลินิกหมอครอบครัวโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าที่ผ่านมารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินบริหารจัดการน้ำปฏิรูปเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยพยายามจะไม่สร้างภาระให้รัฐบาลหน้าเช่นเดียวกับการดูแลประชาชนที่มีการเพิ่มค่ารักษารายหัวเป็น 3,000 บาทพร้อมบอกประชาชนให้รักหมอหากรักหมอก็คงไม่เกลียดนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าใครไม่รักนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไรแต่ตนเองรักทุกคนไม่เคยโกรธใครและย้ำความจำเป็นที่ต้องมีทหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนขออย่าหลงเชื่อกลุ่มไม่หวังดีโจมตีกองทัพและขอให้ศึกษารายละเอียดก่อนการเลือกตั้งทั้งวิธีการและนโยบายของแต่ละพรรคเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลและอย่าเลือกเลื่อยเปื่อยซึ่งการลงพื้นที่วันนี้ไม่ได้มาหาเสียงหรือหวังผลการเลือกตั้งแต่อยากชี้แจงกับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมาจากพรรคที่ได้เสียงข้างมากซึ่งจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยทุกพรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อซึ่งที่พูดไม่ได้หมายถึงตนเองพร้อมย้ำด้วยว่าอยากให้ประชาชนเข้าใจอย่างไรก็ตามระหว่างพบปะกับประชาชนนายกรัฐมนตรีได้ย้ำตลอดว่าไม่ได้มาหาเสียงขณะที่ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุได้ส่งเสียงตะโกนว่ารักลุงตู่อยู่ตลอดเวลาอรดาชิลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพลเอกประวิตรจับเครือข่ายโกงเงินสหกรณ์ตำรวจให้ออกจากราชการ3รายพักงานบางส่วนพร้อมสั่งย้ายอีก3รายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทีมสืบสวนสอบสวนเดินหน้าเอาผิดเครือข่ายพลตำรวจตรีอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการตำรวจในจังหวัดเลยว่าขณะนี้จับได้แล้วโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานส่วนที่มีตำรวจยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ขอให้สั่งการให้สหกรณ์สั่งพักชำระหนี้นั้นเป็นเรื่องของสหกรณ์ที่ต้องพูดคุยซึ่งทางตำรวจได้เร่งดำเนินการนำเงินที่ถูกโกงไปมาคืนให้โดยไม่ต้องรอคดีถึงที่สุดและขณะนี้คดีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วมีการดำเนินคดีและออกหมายจับแล้วและล่าสุดได้มีการสั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องออกราชการไปแล้ว3คนและย้ายมาประจำที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ3นายและมีบางส่วนถูกพักราชการไว้สำนักงานศาลยุติธรรมไล่ออก2ข้าราชการเอี่ยวคดีอดีตผู้การเลยโกงเงินสหกรณ์ตั้งกรรมการสอบ3ผู้พิพากษาคุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะนายธราวุฒิเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีข้าราชการในสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับพลตำรวจตรีสุทิพย์ผลิตกุศลทัศน์อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยในการหลอกลวงข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดเลยกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพื่อเอามาใช้ในการลงทุนโครงการบริหารหนี้ทำให้สูญเงินกว่า240ล้านบาทโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้พิพากษาท่านใดที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ลาออกจากราชการตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดและยืนยันว่าสำนักงานศาลยุติธรรมไม่เคยปกป้องคนผิดจะดำเนินการตรวจสอบทุกทางเพื่อไม่ให้สำนักงานศาลยุติธรรมมัวหมองทางนี้ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่าสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หลังจากได้รับเบาะแสมาก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวและดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก่อนที่จะให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม2รายออกจากราชการไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนผู้พิพากษา3ท่านได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกรูปแบบแล้วเช่นกันสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN